บประภัสราเตรียมยกไร่องุ่น 2,000 ไร่ให้น้องเหนือทายาทเพียงคนเดียวเรียกได้ว่าเป็นสาวสวยอมตะอีกหนึ่งคนเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับดร.ประภัสราเตชะไพบูลย์มีชื่อเดิมว่าประภัสราชุตานุพงศ์ค่ะชื่อเล่นกบซึ่งคุณกบนะคะพ่วงตำแหน่งมิสไทยแลนด์เวิลด์ปี1988และเป็นตัวแทนสาวไทยประกวดมิสเวิลด์ปี1988ที่อังกฤษค่ะและต้องบอกเลยว่าเป็นใบเบิกทางให้เธอนั้นก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงอีกด้วยนะคะและเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วล่ะค่ะว่าคุณกบนั้นมีลูกสาวเพียงคนเดียวนั่นก็คือน้องเหนือดิศรยาเตชะไพบูลย์ค่ะที่ตอนนี้โตเป็นสาวแถมยังสวยตามรอยคุณแม่อีกด้วยล่ะค่ะแน่นอนอยู่แล้วว่าธุรกิจไร่องุ่นประภัสราอยู่ที่จังหวัดสระบุรีมีเนื้อที่ทั้งหมด 2,000 ไร่จะต้องยกให้กับทายาทเพียงคนเดียวอย่างแน่นอนค่ะและต้องบอกเลยนะคะว่าตอนนี้ธุรกิจกำลังไปได้สวยเลยล่ะค่ะและแน่นอนนะคะว่าวันนี้ทางเราไม่พลาดค่ะที่จะพาไปชมสวนไร่องุ่นไร่นี้นะคะมากกว่า 2,000 ไร่แล้วก็ลูกสาวคนสวยอย่างน้องเหนือมาฝากให้แฟนๆได้ติดตามกันละค่ะและถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรทางเราจะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันทันทีและถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กับช่องของเราทุกวันบันเทิงเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารที่เรานั้นนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันค่ะและถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะมีคำแนะนำหรือว่าความคิดเห็นอะไรแล้วก็สามารถคอมเมนต์บอกเราไว้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยค่ะ